This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ที่วันนี้เราต้องมาคุยกันเมื่อไหร่ถึงซื้อรถยนต์เนี่ยเพราะว่าทางฝั่งของเครดิตบูโรเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้โหตอนนี้หนี้เสียจากรถยนต์มันเยอะมากก็มันเยอะแบบแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านนี่ก็ประมาณอติบบ้านๆครึ่งนึงของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการโอ้โหโอเคเพราะความคุ้มค่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่การคำนวณต้องเป๊ะครับแค่นี้เลยเฮียว่าทั้งหมดเนี่ยตอบไม่ได้อยากได้รถคันไหนแล้วผ่อนไหวไหมแล้วตอบไม่ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่3คำถามนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมกายรัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับกายครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของที่ว่าคนเราแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็เดินทางค่อนข้างเยอะนะฮะแน่นอนตัดสินใจแหมเรานั่งขนส่งสาธารณะต่อไปดีหรือว่าเราซื้อรถยนต์ดีมันมีหลักคิดยังไงบ้างในการที่จะคิดสำหรับคนที่อาจจะเริ่มต้นเข้าสู่โลกอาชีพแล้วคิดว่าซื้อรถก็มีข้อดีแต่มันก็หนักอยู่เนาะบางคนบอกใช้ขนส่งสาธารณะโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกปกติเนี่ยผมว่าถ้าคุณผู้ชมดูเศรษฐกิจติดบ้านจะเห็นว่าผมไม่เคยใส่เสื้อดำกางเกงดำรองเท้าดำขนาดนี้เออเพราะว่าเพราะเรื่องนี้มันหนังชีวิตนะเฮียเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราส่วนใหญ่แล้วเราซื้อรถเนี่ยเราจะไปผมใช้ว่าเป็นซื้อรถแบบกระทันหันคือเราจะไม่ได้คำนวณอะไรมากมายอย่างมากไปถามเซลล์ว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่เดือนและก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้ช่วงการจัดสารพัดมอเตอร์เนี่ยเอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์เนี่ย 0% เนี่ยคนยิ่งเฮโลไปถูกต้องแต่คนยังไม่รู้ว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราควรจะซื้อรถประเด็นมันคืออย่างนี้เฮียผมว่าทุกวันนี้เนี่ยผมว่าคุณผู้ชมไปตามซอยหรือเวลาคุยกับใครก็ได้เวลาเขาพูดถึงว่ากินข้าวกินอะไรเที่ยงเนี้ยเขาก็จะพูดเรื่องรถด้วยนะมันเหมือนรถยนต์มันอยู่ในบทสนทนาของคนไทยตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าที่วันนี้เราต้องมาคุยกันเมื่อไหร่ถึงซื้อรถยนต์เนี่ยเพราะว่าทางฝั่งของเครดิตบูโรเนี่ยเอามาบอกว่าโอ้โหตอนนี้หนี้เสียจากรถยนต์มันเยอะมากมันเยอะแบบแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านนี่ก็ประมาณอติบบ้านๆครึ่งนึงของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการโอ้โหโอเคไม่ใช่เยอะนะโคตรเยอะอวันนี้ผมก็เลยจะพามาตั้งคำถามกันก่อนว่าเอ๊ซื้อรถแต่ละคนเหี้ยได้รถอะไรก่อนนะผมถามแค่ไม่ให้เคลมก่อนสมมุตินะที่จบใหม่เนาะครับที่ทำงานจะไกลนิดนึงสมมุติเราซื้อเป็นแบบเป็นอีโคคาร์แล้วกันขนาดสักแบบ 1,200 ซีซี 1.2 ลิตรอะไรประมาณเนี้ยราคาแบบ 600,000 ได้ประเด็นผมจะบอกก่อนว่าก่อนจะเลือกซื้อรถตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าซื้อมันมาทำอะไรหนึ่งสมมติซื้อมาบางคนบอกฉันต้องขนของด้วยฉันจะต้องไปจ่ายตลาดด้วยฉันทำร้านอาหารด้วยรถกระบะมันคุ้มค่าแต่ถ้าแบบว่าเราดูกันแบบตามแบบเทรนด์ของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายการนี้เขาบอกเป็น first jobber ผมก็เลยตีว่าเอาแบบนี้เรามาดูว่าอีโคคาร์เนี่ยถ้าจะซื้ออีโคคาร์จริงๆด้วยงบเท่านี้ด้วยเงินเท่านี้คุณไหวไหมเพราะว่าที่บอกหนังชีวิตคือเราไม่ได้คิดแค่ค่าน้ำมันนะครับเราคิดสารพัดผมใช้คำว่ามันเป็น blind cost หรือต้นทุนตาบอดคือเราไม่มีวันมองเห็นจังหวะเราจะจ่ายมันนะโอเคโอเค blind cost นะ blind cost เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางทีมงานเสกกระดานพิเศษมาเอ้ามาอีกแล้วกระดานมาผมบอกกับคุณผู้ชมนะว่าเป็นหนี้ไม่สนุกและผมบอกกับคุณผู้ชมว่าไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะแต่คำถามคือว่าโหถ้าชีวิตมันจำเป็นแล้วอ่ะมันต้องเป็นหนี้เนี่ยคำถามคือว่าซื้อรถคุ้มไหมผมอยากให้ตอบคำถามตัวเองผมจะชวนตั้งคำถาม3ข้อข้อที่1อยากได้รถอะไรอันนี้จุดตั้งต้นนะจุดตั้งต้นก่อนอยากได้รถอะไรซึ่งไอ้คำถามนี้ก็ต้องมากับไลฟ์สไตล์ของเราว่าเอ๊ะขนของไหมหรือแค่อีโคคาร์สะดวกสบายสะดวกสบายประหยัดน้ำมันแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ผมให้แนวทางคุณผู้ชมไปคำนวณได้แต่นี่มันเป็นหลักการผมบอกก่อนว่าณวันนี้เนี่ยอีโคคาร์ที่อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับผมไม่สามารถใส่ราคาเป็ดๆได้เพราะจะเป็นการไปโฆษณาเขาผมก็เลยใส่ประมาณว่าอันนั้นวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 600,000 บาทนะครับขนาด 1,200 ซีซีโอ้เหมือนเฮียพูดแบบเป๊ะเมื่อกี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นรถเซกเตอร์ยอดนิยมไงสำหรับคนที่เป็น first shopper ก็คือราคากระทัดรัดหน่อยนะหาที่จอดก็ง่ายสบายสบายไหมก็ราคาก็ถือว่าเข้าถึงได้ประหยัดน้ำมันไหมก็ยอมรับว่าประหยัดกว่าและก็มันสามารถเข้าถึงได้ด้วยเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆประเด็นคือว่ามันไม่ใช่ที่คนไทยจะรวยจนถึงว่าซื้อเงินสดได้นึกออกเลยรถยนต์เป็นสิ่งที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า ticket size คือค่าราคามันอะสูงเพราะฉะนั้นก็เลยใช้บริการทางการเงินคือบรรดาแบบมีดาวบ้างแล้วก็จ่ายผ่อนบ้างกันแล้วแต่เทอมนะ48 60 72เดือนเป็นต้น
และทีนี้ผมอยากให้บอกก่อนว่าให้แยกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกคือเงินดาวเงินดาวคือสมมติว่าเอ๊ะผมซื้อรถราคา 600,000 บาทผมบอกโอ๊ยผมยังไม่พร้อมอ่ะแต่ผมมีอยู่ประมาณสักก้อนนึงคือ 200,000 อีก 400,000 เนี่ยค่อยจัดไฟแนนซ์ซัพพอร์ตเป็นเดือนๆไปอ่ะโอเคผมบอกผมแยก2ก้อนนะครับเงินผ่อนกับเงินดาวเงินดาวเยอะหมายความว่าเราผ่อนจะน้อยลงแล้วดอกเบี้ยจะถูกครับครับแต่ถ้าเราดาวน้อยผ่อนเยอะดอกเบี้ยหลังอานครับเพราะว่ายอดไฟแนนซ์จะเยอะใช่แล้วอย่าลืมนะครับว่าไอ้ที่ผมคำนวณมาเนี่ยคุณผู้ชมลองคำนวณกลับไปก็ได้นะครับมันเกินราคารถนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้ยอดผ่อนเนี่ยมันรวมดอกเบี้ยไปแล้วด้วยครับมันเกินราคา 600,000 แน่นอนครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยเงื่อนไขชีวิตคำถามคือว่าเออเราจะผ่อนเท่าไหร่ดีเราจะดาวเท่าไหร่ดีผมอยากให้มาตั้งคำถามแบบนี้ว่าผมใส่ไว้2ทางเลือกแล้วกันทางเลือกแรกอุ้ยเรามีเงิน 25% 25% ของ 600,000 ก็ 150,000 ตัวราคารถตัวราคารถสมมติพร้อมมั้ยสมมติ First Jobber จบใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะมีรถผมบอกว่ายากมากถ้าไม่ใช่ต้นทุนที่บ้านดีหรือถ้าไม่ขยันเก็บเงินหรือหาเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับชีวิตแต่ตั้งไว้ก่อนก็ได้นะครับทางเลือกที่1เอ๊ะดาวสัก 25% มั้ยครับดาว 150,000 ดอกเบี้ยเนี่ยผมบอกก่อนนะครับดอกเบี้ยเนี่ยผมตั้งเป็นตุ๊กตาไว้แต่เราต้องไปดูหน้างานเพราะบางทีอุ้ย 0% น่ะมันเขาจะมีโปรโมชั่นบางช่วงถูกต้องเรียกว่าซับดอกเบี้ยให้ใช่ครับต้องไปดูนะตอนนั้นแต่ณวันนี้ที่เราออกอากาศผมเช็คมาเนี่ยก็คือ 2.5% นี่คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับผ่อน60เดือนดีตัวเลขออกมาแล้ว 8,000 บาทไม่รู้ว่าไหวไม่ไหวอ่ะเทียบอีกอันนึงผมแบบเอ้ยตอนนี้ผมมีเงินไม่ถึง 150,000 เงี้ยไม่ถึงแสนด้วยแต่ผมมี 90,000 ครับผมดาวสัก 25% 600,000 ดาว 90,000 อย่าลืมครับอันเนี้ยผ่อน60เดือน คือผ่อน5ปีแต่อันเนี้ยผ่อน72เดือนคือผ่อน6ปีระยะเวลาที่ยาวขึ้นแบงก์ก็ต้องเอาค่าความเสี่ยงตัวเองเข้าไปใส่ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณยิ่งผ่อนด้วยงวดเดือนที่เยอะโอกาสที่คุณจะมีการผิดนัดชำระมันก็มีตามนะครับแน่นอนเพราะมันยาวขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นจาก 2.5 เขาก็คิดเป็น 3.5 แต่คุณได้หายใจแหกคอนะเพราะคุณได้ผ่อนถึง72เดือนปรากฏผมดีตัวเลขออกมาแล้วว้ามันต่างกันแค่140เองเฮียคำถามมันคืออย่างนี้ครับคำถามคือว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนที่คุณไปดูอยากให้ตั้งไว้ว่าเอ๊ะเราดาวไหวเท่าไหร่และกลับมาที่เราไหวที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ผมบอกก่อนคุณผู้ชมโชคดีมากฮะไม่ต้องคำนวณเองครับเว็บไซต์ Finance Road เขามีบริการให้คำนวณครับแต่แค่ตอบคำถามตัวเองให้ก่อนว่าอยากได้รถคันไหนเราไหวดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยณตอนนั้นที่แบงค์เขาจัดกี่เปอร์เซ็นต์ผ่อนกี่เดือนและมันก็จะออกมาที่ตัวเลขนี้ครับคือ 8,000 บาทแต่คำถามคือว่าเฮียครับ 8,000 เนี่ยมันต้องตั้งคำถามที่2ต่อฮะผ่อนไหวมั้ยโอ้คำว่าผ่อนไหวไหมนี่คือไปดูสัดส่วนเทียบกับเงินเดือนนะถูกต้องว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและท้ายที่สุดจะทำให้เราเหลือในการดำรงชีวิตแล้วก็ออมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมอยากให้ตั้งคำถามนี้ตอบให้ชัดว่าไปและแบบตั้งคำถามคือไปทีละด่านนะครับรถที่อยากได้และด่านต่อไปครับคือว้าผ่อนไหวไหมผมตั้งคำถามแบบนี้ว่าคือปกติครับด้วยภาระการผ่อนของมนุษย์เรานักวิเคราะห์การเงินเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ควรเกิน 30%ถามว่ามันมีบางตำราไหมเขาบอกว่าสัก 40% จริงๆมีนะครับ oh. แต่ยุคนี้ค่าใช้จ่ายมันแพงครับเนี่ยต้นทุนมันขึ้นครับกะเพราจานนึงก็โอ้ไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมฮะผมเลยใส่ที่ 30% ประเด็นคือแบบนี้ครับทำตาราง3ช่องครับเงินเดือนเท่าไหร่ 30% ของเงินเดือนอ่ะมีอะไรบ้างแล้วงวดผ่อนเท่าไหร่ประเด็นคืองวดผ่อนมันตายตัวอยู่แล้วแหละครับแต่คำถามคือว่าวันนี้ที่ผมทำมา3ระดับขั้นเงินเดือนคือเฮ้ยถ้า 20,000 อ่ะ30% ของ 20,000 ก็ 6,000 แต่งวดผ่อนมัน 8,000 แล้วนะไหวไหมโอเคไหมผมจะไม่ตอบว่าอย่าซื้อเลยแต่ผมจะถามใหม่ว่าไหวไหมไหวหรือเปล่าเออไหวไหมสมมุติว่าเอ 8,000 เรามีภาระได้มากสุด 6,000 สมมุติ 6,000 เนี่ยโอ้ยเราไม่ได้ผ่อนบ้านเราไม่ได้ผ่อนรถเราเป็นฟรีแมนแฟนไม่มีเจียดค่ากาแฟวันละแก้วก็ได้ครับกาแฟหรูๆ S เนี่ย7วันละแก้วรับรองอีก 2,000 มาตุ้มถึงคำถามต่อไปคือ20,000มันก็ซื้อได้นะถ้าเราลดค่าใช้จ่ายในชีวิตลงนะครับคำถามต่อไปคือ30,000ล่ะ
ยิ่งกว่าซื้อได้ครับโอเค 30,000 ก็คือ 30% ของยอดผ่อนก็คือ 7,500 ยอดผ่อนเท่าไหร่ฮะ 8,000 อุ๊ยควักอีกแค่500เองมันก็ไปได้และสุดท้ายครับ 40,000 40,000 เนี่ยด้วยความว่ารูมของ 30% ของเขาอ่ะครับมันสูงที่สุดครับ40,000 บาทมนุษย์เงินเดือนเราไม่ควรมีภาระผ่อนเกิน 12,000 ค่างวด 8,000 โอ้โหมีเงินเหลือผ่อน iPhone เนี่ยไม่ได้บอกให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะอันนี้แค่เปรียบเทียบคำถามที่ผมกำลังจะถามคุณผู้ชมต่อไปนี้คือผมไม่ได้บอกว่าเงินเดือนนี้ไม่ควรซื้อเงินเดือนนี้ควรซื้อแต่ผมจะบอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเราไหวไหมเออถูกต้องเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคำนวณต้องคิดแบบนี้ครับว่า 8,000 บาทแต่ละเดือนถ้าเราลองมาดูถ้าหากว่าเราไม่ซื้อรถอันนี้เทียบเป็นอีกตัวนึงนะฮะถ้าเราไม่ซื้อรถเนี่ย 8,000 บาทเราทำอะไรได้บ้างบางคนจะคิดแบบนี้ถ้า 8,000 บาทในช่วงกรอบเวลาเช่น60เดือนน่ะบวกกันออกมาแล้วออกมาเป็นเงินเท่าไหร่เราสามารถเอาไปใช้ส่วนนั้นเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่ไกด์พูดมามันไม่ใช่จบในตัวนะครับมันยังมีค่าประกันรถโอ้ยค่าพรบ.โอ้โหค่าเชื้อเพลิงโอ้โหค่าที่จอดรถตายนะครับบางคนคิดแบบนี้ครับก็อยากซื้อแหละแต่เราลองประวิงเวลาต่อไปไหมบางครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะเริ่มตั้งต้นนะครับที่ว่าเราผ่อนไหวเดือนละเท่าไหร่เปรียบเทียบกันแต่ที่สุดแล้วเราจะไม่คิดว่าค่าเสียโอกาสจากเงินก้อนนั้นซึ่งสามารถเอาไปออมหรือก็ลงทุนได้เป็นทางเลือกไม่ได้บอกว่าไม่ต้องซื้อนะครับแต่เราลองเปรียบเทียบกันดูว่าในวัยนั้นเราจำเป็นหรือไม่เราผ่อนไหวไหมไม่ว่าเนี่ยเราต้องดูต่อไปด้วยฮะว่าคุ้มค่าหรือไม่สามคำถามเนี่ยตอบให้ชัดเจนครับประเด็นคืออย่างนี้ครับอยากให้เทียบกันเมื่อกี้เฮียพูดมาแล้วกรณีที่มีรถกับไม่มีรถสมมุติไม่มีรถวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาบอกชีวิตกรุงเทพเนี่ยต่อให้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการเดินทางหลายต่อเนี่ยผมเอาเฉลี่ยคือ200บาทแต่คุณผู้ชมไม่ต้องใส่เหมือนผมนะใส่ตัวเลขที่จ่ายจริงสมมุติว่าผมไปถามนายกมานายกบอก200บาทต่อวันอัน1เดือนมี30วันเพราะฉะนั้นค่าเดินทางเพียวๆคือ 6,000 ครับสมมุติแบบนี้ครับเฮียเงินเดือน 20,000 ผมบอกว่าเราควรมีภาระไม่เกิน 6,000 ใช่ไหมครับแต่ 6,000 เนี่ยมันไปแล้วกับค่าเดินทางมันไม่ไหวแน่นอนนึกออกไหมฮะแต่ต้องไปดูในขั้นเงินเดือนต่อไปว่าเอ๊ะเมื่อเราเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยมันไปไหวไหมตั้งต้นที่ค่าเดินทางต่อวันครับดูคุณผู้ชมมันไม่ได้ยากนะบางทีบางคนเดินทางแกร็บอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขของแต่ละวันมาบวกกันประเด็นคือเมื่อเทียบกับไม่มีรถแล้วใช่ไหมครับต้องเทียบกับมีรถเฮียนี่เหมือนผู้พิเศษนะฮะรู้หมดเลยว่าผมจะเขียนอะไรมาเพราะว่าอย่างเงี้ยครับเรามักจะคิดว่ามันมีแต่ค่าน้ำมันเราลืมเลยไหมฮะโหค่าซ่อมครับใช่ค่าภาษีรถยนต์ครับค่าประกันและพรบและฉุกเฉินคุณอย่าลืมนะครับการที่เราเดินทางหรือขับรถเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์อีเวนต์ได้เงินก้อนนี้ควรสำรองไว้สมมุติครับผมคำนวณออกมาแล้ว 4,000 ต่อเดือน12เดือนก็ 48,000 โหนี่ค่าน้ำมัน 48,000 แล้วนะซ่อมอีก 1,000 1ปีก็ 12,000 รวมกันก็ 60,000 แล้ว 60,000 บวกภาษี 2,000 ต่อปีก็ 62,000 62,000 บวกประกันพรบ.รวมทั้งหมดเลยปีนึงคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเฉพาะรถยนต์นะครับ 84,000 ถ้าหารเป็น12เนี่ยต่อเดือนคือนอกจากเฮียต้องผมพูดแบบบ้านๆนะนอกจากเฮียมีปัญญาดาวแล้วเฮียต้องมีปัญญารับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ด้วยมีค่าใช้จ่ายจากการมีรถใช่มันมีคำถาม2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจ่าย 7,000แต่เป็น 7,000 ที่ไม่รวมงวดผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมติคุณผ่อน60เดือนค่างวดผ่อน 8,000 โอ้บวกเข้าไป 15,000 คุณต้องบวกอีก 7,000 เป็น 15,000 เพราะฉะนั้นอย่าให้ตั้งคำถามดีๆครับว่าในเงินเดือนที่เราได้เราหักค่าเดินทางมาก่อนแล้วไอ้ค่าเดินทางเนี่ยมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราคำนวณไปคำนวณมาแล้วมันคุ้มค่าไหม อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าตัวเลขที่น้อยกว่าเป็นตัวเลขที่ควรตัดสินใจแต่สมมุติว่าผมบอกโอ้ยเฮียบ้านเฮียอยู่ไกลมากเลยแต่เฮียยอมจ่ายแพงกว่าแต่เฮียได้ความสะดวกสบายในชีวิต มันก็คุ้มค่าแก่การซื้อครับเพราะความคุ้มค่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวันนี้คุณผู้ชมสังเกตนะผมตั้งคำถามเปิดเลยนะแต่การคำนวณต้องเป๊ะครับแค่นี้เลยเฮียว่าทั้งหมดเนี่ยตอบไม่ได้อยากได้รถคันไหนแล้วผ่อนไหวไหมแล้วตอบไม่ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่สามคำถามนี้ครับชอบมากเลยคำว่าการคำนวณต้องเป๊ะนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ย
พอคนเราอยากใช้เงินสิ่งที่เกิดขึ้นคือคิดเข้าข้างตัวเองจริงๆพยายามที่จะใส่ตัวเลขเข้าไปในแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยให้ต่ำที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้ใช้ท้ายที่สุดเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราลองมาคำนวณตัวเองอย่างเป็นจริงแล้วจะพบนะครับว่าคำตอบสุดท้ายตัวเองเลือกเองอันไหนเหมาะสมที่สุดนะอันนี้เป็นสำคัญมากๆรายการเราพยายามให้หลักคิดนะครับกับแต่ละคนว่าเวลาที่เราจะต้องเริ่มวางแผนทางการเงินเราควรต้องวางแผนอย่างไรแต่สำคัญมากๆยอมรับเรื่องของความเป็นจริงเราจะเห็นภาพที่แท้จริงชัดเจนนะครับนะผมก็จะบอกว่าเห็นด้วยกับเมียนะครับอย่าสรุยสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองยังไงเราไม่มีทางเป็นหนี้และไม่ถึงทางตันนะครับนี่เลยอ่ะนั่นเป็นภาพรวมรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับยังไงมาพบกับประเด็นดีๆแบบนี้กันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice